รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกัปตัน DIY นะครับก็ตั้งแต่เปิดช่องมาเนี่ยยังไม่มีคลิปที่เป็นเกี่ยวกับ DIY เลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะทำ DIY ขึ้นมาซึ่งจริงๆเนี่ยอยากทำมานานแล้วแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็คือรถเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องระบบไฟ12โวลต์อยู่แต่หลังจากที่แก้มาครั้งล่าสุดนะครับที่ถ้าใครได้ติดตามนะครับในคลิปที่ End Game เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรถก็อยู่ในภาวะปกตินะครับอาการปกติไม่มีปัญหาเรื่องแบต12โวลต์อีกเลยก็เลยเริ่มที่จะมีการทำนู่นทำนี่กับรถบ้างนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะลองนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นโปรเจกต์อันนึงนะครับก็คือเรื่องของการติดกล้องนะครับติดกล้องเนี่ยเป็นกล้องที่ใช้ดูนะครับสำหรับดูภายนอกรถนะครับด้านหลังรถแล้วก็เอาเข้ามาออกให้จอมอนิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดเลยครับนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดออกมานะครับมันก็จะมีมอนิเตอร์นะครับแล้วก็มีตัวกล้องนะครับผมก็มาเริ่มจากการนำกล้องนะครับสายของกล้องกับสายของตัวมอนิเตอร์นะครับที่เป็นไฟ input เนี่ยนะครับเอามาบัดกรีร่วมกันก่อนนะครับโดยที่ก็บัดกรีธรรมดาเนี่ยนะครับก็เป็นต่อขนานกันนะครับบวกกับบวกลบกับลบนะครับก็บัดกรีเข้าไปนะครับเมื่อบัดกรีเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาสายนะครับต่อเสียบเข้าไปนะครับก็คือตัวชุดนี้มันจะเป็นชุดที่สำหรับเป็นจุดที่จุดบุหรี่นะครับเราก็เอาไปเสียบในรถนะครับแต่อันนี้ผมก็ตะร้อยสายเข้าไปนะครับมันจะเป็นชุดสำเร็จเลยเราไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับก็เสียบสายเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะบัดกรีนะครับตัวสายสัญญาณสายไฟลบนะครับสายสีดำเนี่ยเราจะบัดกรีเข้ากับเนี่ยนะครับตัวที่เห็นในรูปนี้นะครับเป็นตัวขั้วลบนะครับส่วนขั้วบวกสายสีแดงเราก็จะต่อเข้าที่ด้านที่เป็นตุ่มๆเนี่ยนะครับของที่จุดบุหรี่นะครับเมื่อเราบัดกรีเสร็จนะครับเราก็ทำการจัดเข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับก็มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับตัวเขี้ยวที่เป็นขั้วลบเราก็เอาใส่เข้าไปในล็อกมันนะครับแล้วก็ขั้วบวกเนี่ยเราก็เอาขันลงไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตรงหัวมันเนี่ยตรงขั้วบวกนะครับมันจะมีสายไฟเปลืออยู่นิดนึงผมก็เลยทำการเอาเทปพันสายไฟนะครับพันเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อป้องกันมันช็อตกันนะครับเสร็จแล้วครับจะเห็นว่ามีตัวนี้เป็นกล้องนะครับ
็เดินสายเข้ามาเนี่ยลอยๆแบบนี้เลยนะครับตรงนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะหน่อยนะครับก็เก็บก็หลบๆเอานะครับเป็นงาน DIY ไม่ได้ซีเรียสมากก็เดินสายไล่ลงมาตรงนี้นะครับไล่ลงมาไล่ลงมาก็เก็บเข้าไปใต้นี้นะครับแล้วก็เดินสายลอดพรมมานะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็ยังมีสายอยู่นิดหน่อยก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับก็ต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกล้องหน้ารถแล้วก็อันนี้จะเป็นเนี่ยนะครับตัวที่ผมต่อเข้ามามันก็คือจะเป็นอันนี้จะเป็นมอนิเตอร์กล้องมองหลังนะครับก็เอามาดัดแปลงเอาตัวนี้นะครับก็เป็นมอนิเตอร์ผมสั่งมาจาก Shopee นะครับ200กว่าบาทแล้วก็ตัวกล้องก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับมันก็จะอาจจะมีลายไม่รู้ว่ามันเซตได้ไหมนะครับมันก็จะมีปรับในคอนทราสต์ saturationนะครับมันก็จะปรับพวกนี้ได้มันต่อกล้องได้2ตัวนะครับมันมีรูให้ใส่อีกอันหนึ่งนี่เราปรับ16ต่อ9 4ต่อ3เราก็สามารถเลือกรับกล้องได้ถ้าเราต่ออีกตัวนึงนะครับตอนใช้งานจริงมันก็จะเห็นประมาณนี้นะครับผมก็จะตั้งไว้หักมุมเข้ามาเพื่อให้เวลาเราเหลือบไปมองนะครับตอนขับรถเนี่ยมันก็จะเห็นในมุมนี้พอดีก็จริงๆมันก็มีตัวช่วยจุดอับสายตานะครับแต่บางครั้งเราก็อยากจะเห็นอะว่ามันเป็นยังไงก็แล้วแต่ประยุกต์เอานะครับบางคนก็อาจจะไปเอากล้องเนี่ยไปส่องด้านหน้าเพื่อเวลาที่เราจะเลี้ยวจอดเข้าซองว่ามีต้นไม้มีอิฐมีหินอะไรไหมนะครับแต่ว่าต้องหามุมนิดนึงเพราะว่าผมลองแล้วมุมที่ผมติดตรงกระจกมองข้างเนี่ยมันจะมองไม่เห็นซุ้มล้อนะครับเพราะว่าตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะโป่งออกมาเยอะนะครับอาจจะต้องไปลองหามุมเอาเองนะครับแล้วก็จุดที่ผมติดตรงนี้นะครับเมื่อเราพับกระจกไปแล้วนะครับพับกระจกข้างเนี่ยมันจะไม่ติดกับตัวกล้องนะครับก็ผ่านพ้นพอดีนะครับปลอดภัยโอเคทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ